การเปิดปิดไฟหน้าจอและปุ่มกดขั้นตอนการเข้าสู่เมนูกดปุ่มเมนูตามด้วยปุ่ม Up Down เลือกไปยังเมนูที่8แลมจากนั้นให้กดปุ่มฟังก์ชันจะปรากฏเมนูคำสั่งการทำงานให้กดปุ่ม Up Down เลือกคำสั่งการทำงานที่ต้องการระหว่าง Key Set เมื่อกดปุ่มใดๆที่หน้าจอหรือกดปุ่มแลมไฟจะติดค้างประมาณ5วินาที Concept เพื่อเปิดไฟหน้าจอและปุ่มกดตลอดเวลากดปุ่มแลมป์เมื่อต้องการเปิดหรือปิด Offset เพื่อยกเลิกคำสั่งและเมื่อได้รูปแบบการทำงานที่ต้องการแล้วให้กดปุ่มฟังก์ชันเพื่อยืนยันการทำงานและให้กดปุ่มเมนูเพื่อกลับสู่หน้าจอหลักทั้งหมดนี้คือวิธีการเปิดปิดไฟหน้าจอและปุ่มกด